วัสดีค่ะพบกันอีกนะคะอันนี้ตามความเรียกร้องของชาวพันธมิตรที่ความจริงแล้วพี่เป้าเคยทำไปให้ดูหนึ่งแล้ววิธีทำน้ำซุปใสซึ่งเนี่ยมันจะเป็นเบสสำหรับทำอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างเอาไปทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเอาไปต้มแกงอะไรก็ได้แต่มันจะเป็นวิธีทำน้ำซุปแบบฝรั่งนะคะเราจะไม่ใช้หมูเราจะไม่ใช้อะไรเพราะเราต้องการน้ำซุปใสๆเพราะนั้นเราจะใช้ซี่โครงไก่ตอนนี้เราทำยังไงก็ต้องมาสาธยายกันอีกรอบหนึ่งเราซื้อซี่โครงไก่มาเนี่ยมันก็จะมีสิ่งสกปรกมีหนังมีอะไรเราต้องลอกมันทิ้งให้หมดเลยเอาไขมันออกทิ้งไปให้หมดคือพยายามอย่าให้มันมีไขมันติดในซี่โครงไก่นะคะความจริงพี่เป้าต้มไปแล้วบ้างนะคะแล้วก็อันนี้เอามาให้ดูเฉยๆว่าทำความสะอาดยังไงเป็นยังไงนะคะลอกออกให้หมดนะคะเอาเยื่อใยเอาสารพัด108ไส้พุงมันสกปรกอะไรเนี่ยทิ้งให้หมดนะคะแล้วก็เวลาเราต้มน้ำซุปเนี่ยเราก็จะเอาซี่โครงไก่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เราต้องใส่หัวหอมเยอะๆในกรณีนี้พี่เป้าบอกไว้ให้ดูอันนึงนะคะเราจะใส่หัวหอมเนี่ยสมมุติว่าเราต้มซี่โครงไก่2ตัวเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเล็กๆอยากจะใช้ไม่มากนักเนี่ยเราต้องใส่หัวหอมประมาณ3ลูกนะคะอันนี้ใส่ให้ดู1ลูกเท่านั้นแล้วก็ใส่มะเขือเทศ2ลูกใส่แครอทไป1หัวใส่ต้นขึ้นช่ายฝรั่งถ้าเราไม่มีขึ้นช่ายฝรั่งเราก็ใช้ขึ้นช่ายไทยเอาใบมันทิ้งไปเอาแต่ก้านๆมันเอาสักกำมือหนึ่งใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยดำประมาณสักหยิบมือหนึ่งอะค่ะนะคะแล้วก็ใส่เกลือยังไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เกลือแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแล้วเราก็จะตั้งเดี๋ยวนะคะเอาน้ำใส่ใส่น้ำเยอะๆเลยนะคะแล้วก็มาตั้งไฟตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องใช้ไฟแรงนิดนึงเพื่อให้มันเดือดเราอย่าใส่ตอนที่น้ำเดือดแล้วนะคะเราทุกอย่างเนี่ยเราจะใส่รวมกันในน้ำเย็นเพราะว่าเราต้องการให้ความหวานในกระดูกไก่เนี่ยออกมาถ้าเราใส่น้ำร้อนเนี่ยสมมติเราใส่ทำน้ำให้ร้อนก่อนแล้วเราถึงใส่ไก่ลงไปเนี่ยมันความร้อนเนี่ยมันจะไปบล็อกน้ำหวานมันน้ำหวานมันก็จะไม่ออกมาข้างนอกในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการให้น้ำหวานมันออกมาเพราะว่าเราต้องการน้ำซุปเราต้องใส่น้ำเย็นนะคะเพราะมันจะต้องเสียเวลาถามว่าต้องเคี่ยวนานเท่าไหร่เคี่ยวนานมากนานมากๆเลยแต่ก็สำคัญหัวใจของน้ำซุปอันนี้ก็คือต้องใส่หัวหอมเยอะๆใส่3หัว4หัวก็ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ใส่น้ำจนท่วมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปิดไฟแรงเพื่อให้มันเดือดเพื่อให้มันเดือดแล้วเราค่อยหรี่ไฟแล้วก็ต้มไปประมาณสัก3ชั่วโมงนะคะอันนี้คือเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าที่พี่เป้าต้มไปแล้วเนี่ยมันเปื่อยแค่ไหนนะคะมาตามมาดูนี่คือน้ำซุปที่ต้มไปแล้วนะคะซี่โครงไก่เปื่อยแค่ไหนเปื่อยจนมันหลุดออกมาหมดเลยนะจนมันหลุดออกมาหมดเลยเปื่อยขนาดนี้เลยนะคะอย่าไปต้มแป๊บเดียวนะคะถ้าต้มแป๊บเดียวไม่อร่อยพอเราต้มได้แล้วเนี่ยเราก็จะกรองเพราะว่าเราจะไม่ใช้เราจะเอากระชอนถี่ๆอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็จะกรองเอาน้ำซุปเทใส่เพราะว่าไอ้หัวหอมไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะละเอียดไปหมดเราจะใช้น้ำซุปใสๆถ้าเราไม่อยากเห็นไหมคะว่าเวลาเราเอามันออกแล้วเนี่ยหนังไก่ออกแล้วเนี่ยยังไงมันก็ยังมีมันเหลืออยู่แต่มันน้อยหน่อยเพราะนั้นวิธีที่เราจะให้มันไม่มีมันเลยเนี่ยพอเรากรองเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปใส่ตู้เย็นพอใส่ตู้เย็นปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งพอมันเป็นแข็งแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้ำซุปที่ไม่มีมันเลยนะคะถ้าเราไม่ต้องการมันของมันนี่ก็คือน้ำซุปที่เราได้เพราะนั้นเนี่ยให้ดูแล้วนะคะว่านานแค่ไหนประมาณ3ชั่วโมงจนไอ้คอไก่อะไรพวกนี้มันเละหมดอะค่ะต้องขนาดนั้นเลยนะคะ
เราก็ต้องกรองออกมาเราก็จะได้น้ำซุปอย่างนี้นะคะนี่คือน้ำซุปที่เราได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูคือจะใช้น้ำซุปอันนี้ทำซุปไข่แบบอิตาเลียนนะคะ